ซึ่งเป็นภรรยาของคุณเกียรติเทียนน้อยค่ะตอนนี้ไม่ทราบว่ามีการเชื่อมโยงไปทางการเมืองหรือว่าขยายผลไปถึงไหนผมไม่ทราบว่าเป็นภรรยาใครนะแต่ว่าบ้านหลังนี้เขาไม่เช่าตำรวจก็ต้องตรวจสอบถ้าเขาเช่าไปจริงๆไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ไปเอาผิดเขาไม่ได้ก็ต้องไปดูที่ว่าสัญญาเช่ามีไหมพฤติกรรมเป็นอย่างไรตำรวจไม่ความเป็นธรรมผมบอกอย่าไปมองว่าใครพักไหนไม่ได้เพราะยาเสพติดมันโทษหนักถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวโทษหนักถ้าเขาไม่เกี่ยวอย่าไปแกล้งมันจะเป็นเวรกรรมและไม่ดีจะเสียหายตัวเองผมบอกแต่ก็รู้นะรักษาราชการแทนผู้ราชการภาคหนึ่งก็โทรมารายงานเป็นต้นอย่าไปมองว่าตำรวจจะไปกันแกล้งทำไม่ได้ถ้าเขาเช่าเป็นจริงก็แกล้งไม่ได้แสดงว่าคุณเจ้าหน้าที่ไม่รู้การข่าวคุณเจ้าสวยไปเจอรถเหมือนกันครับไม่ตำรวจเขาเก่งผมเนี่ยนะนั่งคุยตำรวจมือปราบผมเนี่ยซึ่งสมัยก่อนก็เป็นผู้สืบสวนหาผมเนี่ยบอกต้องสืบสวนสอบสวนขยายผลเอาจากที่เกิดเหตุเป็นหลักแล้วขยายผลดูเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกับใครไปไหนมาไหนเนี่ยเงียบขึ้นได้เยอะเพราะอย่างนี้สืบจากที่เกิดเหตุสืบจากรถนับเจอไอ้นี่เดียวออกมาแล้วจันมาขอโทรไปอีกทีทีนี้ตำรวจเก่งคืออย่างนี้ฮะอาการแก้ไขปัญหาเนี่ยถ้าเราไม่มีการพัฒนามันก็พายเรือในอ่างแก้ไม่จบสิ้นจนกระทั่งคนไปคิดว่าเมืองไทยเป็นแหล่งวิทยาเสพติดซึ่งมันไม่ใช่ผมบอกตรงเนี้ยจากวาระแห่งชาติแล้วต้องเป็นวาระแห่งภูมิภาคเราต้องแสดงความกังวลวิตกความเดือดร้อนให้ชาวโลกได้รู้ว่าปัญหามันเกิดเนี่ยมันเกิดจากที่อื่นแล้วบ้านเราก็มารับทุกข์ลำบากพูดจะมาไม่เลิกสั่งยาเสพติดจากในคุกในคุกผมต้องคิดผมไปลี้ภัยที่เดนมาร์กเดนมาร์กเขาแย่เลยหลายประเทศเขาแย่เอาละคุกยาเสพติดก็คุกยาเสพติดและไม่ให้ผู้ต้องขังหลายคนไปขังอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยในเรือนจำนะก็สองสามวันเนี่ยตัดนิ้วเลยนะที่บาดขวา